ซอยเอ็กตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนักเรียนทำความเคารพครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รถโรงเรียนเรียนดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับศิษย์เก่าของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสันนะครับตัวอย่างที่ดีมีค่าคำตอบครับสวัสดีค่ะต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์จากโรงเรียนลาดประเขาพิทยาคมรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแต่ชอบเขียน I love youสวัสดีครับผมตีดอกสะเดาครับศิษย์เก่าของโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษาครับเรื่องปัญญาผมไม่สู้ใครครับแต่ถ้าเรื่องน้ำใจผมสู้ไม่ถอยครับสวัสดีครับผมบอลอัศนัยเทียนทองนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนสาศาสตร์วิทยานะครับผมหลงทางเสียเวลาก็เสียไปครับหลงบอลอัศนัยไม่เสียใจแน่นอนครับผมสวัสดีค่ะชามอสถานนท์ค่ะศิษย์เก่าโรงเรียน International School Bangkok ค่ะไม่สูงต้องขยันไม่เก่งต้องขยันค่ะสวัสดีครับผมคชานนทนันนะฮะศิษย์เก่าจากโรงเรียนวราชโอรสครับผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบแต่ก็ต้องชอบในสิ่งที่ทำฮะแต่วันนี้สำหรับรถโรงเรียนเรียนดีของเรานะเหมือนเดิมนะครับในความเรียนเนี่ยย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอนครับใช่หลายๆคนที่มาเล่า เรื่องราวของเขาหน้าชั้นในการย้อนวันๆไปเนี่ยเห็นไหมว่าทุกวันทุกครั้งจะได้ข้อคิดต่างๆเหมือนเดิมถูกสำหรับวันนี้นักเรียนของเราที่จะออกมาพูดถึงเรื่องราวคงจะให้หัวหน้าห้องอีกหนึ่งครั้งเพราะวีรกรรมโชคชนเหลือเกินแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยได้เป็นหนุ่มนิ่งๆอย่างหนุ่มดูเขินๆอย่างกระชาแต่ก็มีเรื่องขิมมาเกี่ยวข้องในชีวิตขิมตีขิมไปแล้วแต่มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับขิมเนี่ยก็น่าลุ้นน่าติดตามครับผมแต่ตอนนี้ประจำชั้นเรียนกันเลยครับครับผมคุณครูครับมาสำหรับวันนี้บอกแล้วว่าอยากจะให้ตอบไม่ถูกวันนี้เป็นวิชาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองครับผมงั้นเชิญพี่ตีครับมาครับครับมาสำหรับพี่ตีเนี่ยคือครั้งที่แล้วครับก็ผ่านไปกับประสบการณ์ขึ้นหน้าหนึ่งคุณครูขึ้นหน้าหนึ่งเกี่ยวกับการตีกันมาแล้วครับผมแล้วครั้งนี้รู้สึกว่ามีวีรกรรมที่แสบๆก็มีแบบว่าทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันก็เหมือนธรรมดาทะเลาะกันแต่ตัวก็ใหญ่มากคือมันมีเรื่องอยู่ในห้องแล้วต่อยกันอยู่แล้วด้วยครับต่อยกันเสร็จปุ๊บก็เคลียร์ครูเคลียร์เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านแล้วก็เดินกลับสบายเดินกลับไปสักพักมีเสียงมาข้างหลังเลยเป็นเหล็กฟุตยาวๆฟาดมาข้างหลังป้าไม่พอกระโดดถีบเราป้าฮะล้มลงไปอีกครับล้มไปไม่พอเขาเตะเขาตีเลยป้าโค้งเลยป้า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 ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ามันเลยป้าป้าป้าจับหัวโขกพื้นป้าป้าสุดท้ายได้เห็นหน้ามันไหมก็ยังไม่เห็นมันก็ยังป้า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 มันจนมันวิ่งไปแล้วเราก็ลุกขึ้นมาค่อยๆเห็นเฮ้ยไอ้นี่ใครวะแล้วอ้าวเพื่อนกันดีกว่าเฮ้ยดูเพื่อนจะมาทำเพื่อนทำไมเพื่อนต้องรักกันนะฮะก็ต่อยมันในห้องแล้วไงต่อยกันในห้องแล้วแต่มันกลับเอาคืนก็อย่างที่บอกไปเนี่ยวีรกรรมไม่เว้นวันในการทะเลาะวิวาทของพี่ตีนะขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยในการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้นมาแล้วครับแต่คราวนี้ทะเลาะวิวาทจากหน้าหนึ่งคราวนี้จนเข้าห้องขังเลยครับนี่เจ้าคนนี้เจ้าคนนี้คำถามวิชาหน้าที่พลเมืองก็คือวีรกรรมใดที่ทำให้พี่ตีเนี่ยเข้าห้องขังมาแล้วครับก็ไก่ยกพวกตีกันหน้าสอนอแต่ในงานไหนกลัวไม่เป็นเรื่องกลัวไม่เข้าคุกก็ไปตีกันที่สถานีตำรวจซะเลยเอาตรงนั้นเลยใกล้ๆขอไข่มีระเบิดปิงปองอยู่ในครอบครองและก็สำหรับช้อยส์สุดท้ายนะครับคอควายครับผมแว้นมอเตอร์ไซค์นะฮะย้อนสอนหนีคู่อริมาแล้วนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดอดร้ายมากแต่วีรกรรมไหนจะทำให้พี่ตีเข้าห้องขังมาแล้ว
นี่มีช้อยแล้วกับคำถามนี้ถ้าพร้อมแล้วเขียนคำตอบได้เลยครับคิดได้ดีแล้วครับผมท่านชายเรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วยกคำตอบต้องถามก่อนดีกว่าคุณชาทำไมถึงสายตาและหน้าตาดูมั่นใจขนาดนั้นข้อที่แล้วอ่ะก็ยกพวกตีกันไม่น่าจะตีกันบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไปตีกันหน้าสอนอมันใกล้ตาเขาไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคอควายเนี่ยไม่น่าจะถูกจับเข้าห้องขังอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะขอไข่กระชาครับทำไมถึงตอบขอไข่เนี่ยตอบเหมือนชามเลยเอาจริงป่ะพี่หน้าพี่ตีแบบสุ่มเสี่ยงทุกข้อเลยอะไรวะชามหน้าพี่สุ่มเสี่ยงทุกข้อเลยเหรอฮอลลีวูดมีข้ององูให้เขาไหมครับถูกทุกข้อผมว่าน่าจะขอไข่ครับยกพวกตีกันหน้าสอนอผมว่าดูแบบห่ามไปนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นขอไข่ทางด้านหลังบ้างขอไข่เหมือนกันทำไมถึงตอบขอไข่ครับคือในยุคลานสเก็ตเนี่ยนะคะเออน่าจะดีกันระเบิดปิงปองอ่ะเป็นที่นิยมมากคนอย่างพี่ตีอ่ะมาโยนประวัติศาสตร์ต้องมีครอบครองไว้อยู่แล้วล่ะก็ต้องเงียบเลยวันนี้ก็พกมา2ลูกเฮ้ยพี่ตีเขาบอกพี่พ่อมาสองลูกอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมนี่อันนี้การอยู่อันนี้ระเบิดมะยมแล้วบอกพี่ตีเขาสองลูกชามหันมาบอกว่าพี่ตีฉลาดพอที่จะไม่ยกพวกไปตีกันหน้าสอนอส่วนเรื่องแว้นมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหนีคู่อริคือถ้าหนีคู่อริได้ก็หนีตำรวจได้ไม่ยากเย็นหอมมั่นใจเลยว่าข้อนี้ต้องเป็นขอไข่พาผมตอบหอมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นขอไข่เพราะมั่นใจทุกข้อเลยที่ผ่านเอาไม่มั่นใจมากดีกว่าคุณบอลครับขอไข่ครับข้อนี้มั่นใจแล้วล่ะว่าตัวเองจะไม่ถูกทำโทษคุณบอลทาแป้งแล้วใช่ไหมครับผมมั่นใจเพราะว่าจากเหตุผล2ข้อกอไก่กับข้อคอควายก็ดูแล้วมันไม่น่าเป็นเหตุผลที่น่าจะถูกจับก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อขอไข่นะครับว่ามีอาวุธอะไรไว้ครอบครองอะไรบางทีตำรวจอาจจะตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าเป็นขอไข่ครับก็เลยถูกเข้าห้องขังมาแล้วใช่ครับผมโดยการมีอาวุธเป็นครอบครองใช่คราวนี้แล้วครับเต๋าครับหลังจากที่ฟังความคิดและตรรกะของหลายๆคนมาเราตอบต่างจากคนอื่นความคิดของเต๋าคือวิเคราะห์จากคอควายกับแว้นมอไซค์ย้อนสอนนี่คู่อริผมว่าไม่น่าจะโดนจับถึงขนาดเข้าคุกอย่างมากแค่โดนใบสั่งมีระเบิดปิงปองอยู่ในครอบครองนะครับผมว่าพี่ตีไม่น่าจะให้ตำรวจค้นได้อะถ้าเป็นนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยน่าจะหนีทันแต่ไอ้ที่หนีไม่ทันก็คือตอนที่ยกพวกตีกันแล้วมันด้วยอารมณ์มันขึ้นแล้วฮะตามวิ่งวิ่งวิ่งตามไปมันไม่สนแล้วว่าจะตีตรงไหนตี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 ตลอดแล้วที่ผ่านมาประวัติพี่ตีก็จะตีอย่างเดียวผมคิดว่านี่แหละก็จะมีแค่เหตุผลเดียวนี่แหละครับที่นักเลงจะโดนจับต่างคนต่างมั่นใจในความคิดนะครับฉะนั้นตอนนี้วีรกรรมใดที่ทำให้พี่ตีเนี่ยต้องเข้าห้องขังมาแล้วครับกอไก่ขอไข่หรือขอควายครับผมไม่ใช่กองควายหรอกมั้งหรือจะเป็นกองไก่หรือขอไข่พี่ตีต้องบอกแล้ววีรกรรมใดครับก็กองไก่ไม่ใช่ครับขอไข่ครับเอาละยินดีกับคุณเต๋าด้วยนะครับแม่โดนลงโทษสักคนเดียวเลยพี่ตีครับวีรกรรมนี้คือทำไมตีหน้าสอนอก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแว้นมอไซค์ก็ไม่ใช่แต่ว่ามีระเบิดปิงปองในครอบครองทำไมถึงมาถูกจับเข้าห้องขังได้ก็คืออย่างที่บอกครับไปเป็นตอนเป็นเรียนช่างกลเรียนเทคนิคครับตีแล้วมันมีพวกเยอะไงต่างคนต่างตีมันตีกันบ่อยมากแต่ตอนที่ไปตีกันอ่ะก็คือนัดเจอกันเลยว่าเดี๋ยวไปที่นี่มันอยู่ตรงนี้เราต้องไปกันเราเตรียมไปแต่ผมไม่ได้ทำเองผมไม่ได้ทำหรอกแต่มีพวกทำไปพอมีเรื่องตีตำรวจก็มาตำรวจมาเสร็จปุ๊บไปค้นมาถามเฮ้ยพวกมากี่คนไอเราก็ด้วยความรักเพื่อนโหพี่ย้ายผมชี้เลยว่าไปดูหัวเข็มขัดเอาแล้วกันว่ามันเหมือนผมนะก็คือพวกผมแล้วกันตำรวจก็ไปหาไอคนไหนที่ถอดหัวเข็มขัดทันก็ไม่โดนก็โดนจับได้ประมาณ10กว่าคนแล้วเพื่อนมันก็ทำปิงปองมาลูกปิงปองมาทำมาประมาณ10ลูกแต่พอมาตรวจเจอมาจากไหนรู้20กว่าลูกมันไม่รู้ของใครมันอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้คือของเอาไปแค่นี้แต่พอเวลาตำรวจมาจับไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะมากมายตำรวจว่าไปเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเด็ดไปขึ้นรถ
เข้าไปไว้ในที่สอนอไปขังไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็เข้ามาในห้องขังนั่นแหละเข้าไปนะเข้าไปเราก็ไม่ค่อยเข้าไปก็เข้าไปก็ใส่รองเท้าก็เดินเข้าไปแล้วเอิญเขามีผู้ต้องหาอยู่นั้นอยู่แล้วอ่ะเราก็เดินเข้าไปเขาบอกเฮ้ยถอดรองเท้านี่ที่นอนเว้ยเออทำไงถอดไหมเราก็ถอดแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงมุมกองกันอยู่เงี้ยมีขาใหญ่อยู่มีดิขาใหญ่นั่งโอ้โหลายนี่เพียบไปหมดนั่งนั่นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงตำรวจก็มาเอาออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่ตรงสวัสดิการเด็กน่าจะทางแถวภูเขาทองฮะไปสวัสดิการเข้าไปอบรมตรงนั้นเอาไปพักอยู่ตรงนั้นเอาไปพักแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาคอยบอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะไม่เอานะเราเป็นเด็กเป็นนักเรียนอะไรเขาจะสอนแล้วก็ถามว่าไอ้ลูกปิงปองเนี่ยระเบิดปิงปองเนี่ยของใครทำมาเขาดูอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยเหรอเออของใครทำมาพวกเราก็นั่งกันว่านั่งกันเงี้ยก็เนี่ยของใครทำมาไม่รู้ต้องไปเลยเสร็จเดี๋ยวไม่รู้แล้วทำมาได้ยังไงเขาเฟี้ยงป้าเสียงลูกปิงปองดังปองปองอ๋อคือสับขาหลอกคือเอาพวกระเบิดอะไรออกมาแล้วใช่เขาเอาไปซื้อลูกปอมๆมาแค่นั้นเองลูกปอมจริงนั่นแหละแล้วพอหลัง6โมงเย็นปุ๊บเขาลบตรงท่าเสร็จก็ปล่อยกลับบ้านแต่ว่ามันก็คือประสบการณ์ที่เราไปอยู่ในห้องขังมาแล้วอ่ะรู้ว่ามันไม่น่าพิสมัยเลยไม่น่าเลยมันมีจุดเปลี่ยนชีวิตของพี่ตีไหมที่มันอีกอย่างนึงเลิกทะเลาะวิวาทได้และปรับตัวเป็นแบบก็คือง่ายๆเป็นคนดีขึ้นได้กลัวตายครับยังอยากมีชีวิตอยู่ครับพ่อแม่สร้างมาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่มันยาวๆนานๆอย่าไปตามเพื่อนตามฝูงไอ้ที่เราไปเนี่ยเพราะตามเพื่อนตามฝูงจะแท้เพราะฉะนั้นก็เตือนว่าพวกที่เป็นแบบคึกขนองอะไรนึกถึงชีวิตแล้วกันนะฮะชีวิตเรามีโอกาสเราใช้ชีวิตให้มันยาวนานไปหน่อยนะอนาคตคุณต้องมีครอบครัวใช่ไหมคุณมีครอบครัวเสร็จปุ๊บคุณก็สอนลูกสอนว่าอย่าไปทำแบบนี้ถูกต้องโอเควัยขนองนะฮะอย่างวิตีก็ได้ข้อคิดเหมือนกันแล้วก็ลองปรับเอาวิธีของวิตีไปใช้ก็ได้บางทีก็ควบคุมอารมณ์ไว้ใจเย็นๆมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับบางทีก็อาจจะถึงชีวิตกันได้ครับคุณเชิญมาตอนนี้ถึงเวลาของบทลงโทษเลยครับสารวัตรนักเรียนบอลครับครับผมและบทลงโทษที่คุณเต๋าจะต้องได้รับอย่างสาสมครับบทลงโทษมีชื่อว่าวาดรูปสุดสะดุ้งฮะในวาดรูปสุดสะดุ้งนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก็ดูไอ้หนูเอาอยากรู้อุปกรณ์มาอุปกรณ์นี้ก็คือเครื่องช็อตไฟฟ้าแบบที่เราคุยแต่ต้นใช่ค่ะพวกนี้ด้วยเราถึงบอกว่ายินดีกับทุกคนด้วยค่ะแล้วน้องเต๋าเดี๋ยวตอบผิดคนเดียวแล้วข้อนี้เป็นคำถามของพี่ด้วยถามว่าพี่จะมีน้ำใจพี่จะไม่มีมันสามารถสำนึกเหรอพี่มีสามารถสำนึกบ้างไหมเอาด่าไงก็ได้ให้พี่ยอมเต๋าเคลียร์เต๋าเคลียร์โอ้โหเป็นไงพี่ตีน้องก้มหัวขนาดนี้แล้วตอนแรกเขาตอบขอไข่แล้วเขาก็ลบไปมันต้องเป็นพี่เอฟที่แฟนคลับมาเนี่ยเขามาไหว้พี่เนี่ยพี่คิดดูถ้าพี่ไม่ทำร้านไอติมพี่จะอยู่ยังไงพี่ไอติมพี่ต้องอะไรเพราะไม่มีคนมากินไอติมทอดของพี่มันจะเน่าเป็นอมตะพี่ยอมไม่แต่เขาไหว้พี่แล้วเอาปิดเบ้าตาฮะโอ๊ยโอ๊ยกันปิดมือมันแรงมั้ยมันมีหลายระดับมั้ยหลายอะไรมั้ยแล้วแต่อารมณ์ผมว่าระดับไหนแล้วไหนอะไรจะมาว่าปากกาปากกามาโอ๊ยโหอันนี้มุกนี่แหละมุกไหนล่ะสนุกนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับเรามาดูดีกว่าว่าบทลงโทษครั้งนี้พี่ตีจะวาดจนเสร็จรูปหรือเปล่าอ่ะพี่ตีพร้อมนะครับโอ้โหยังตึ๊ดๆอยู่เลยวาดง่ายๆรูปน้องแมวนะฮะแค่มีวงกลมตาตีๆมีหูแค่นั้นเองกลมโอ้ยิ่งช้ายิ่งโดนครับหัวแมวก่อนกลมๆก่อนหัวแมวกลมๆโอ้ยนี่ตาไม่ได้ฮะตาไม่เหมือนครับผมตาไม่เหมือนตาไม่เหมือนฟอนปากปากไม่เหมือนครับปากไม่ได้จีบจีบนี่เป็นหน้าบึ้งครับหน้าบึ้งอ
ันลุยมันลุยมันลุยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้นิ้วไปเลยเก็บดีกว่านี่เก็บดีกว่านี่จะขอทำไมดีฮะดีตอนนี้ไปศึกษานอกรั้วโรงเรียนก่อนกับรถโรงเรียนกุลดีเดี๋ยวกลับมาเจอกันฝีมือชนคนสร้างชาติสนับสนุนโดยมูลนิธิ SCGสวัสดีครับอยู่กับแชมป์นะฮะในช่วงฝีมือชนคนสร้างชาติสนับสนุนโดยมูลนิธิ SCG ครับที่นี่ครับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขสทบครับเขามีฝีมือชนนะฮะที่พัฒนารถต้นแบบประหยัดพลังงานครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนครับตามผมมาเลยไปสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับอาจารย์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่อยู่หน้าผมเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าเขาเรียกโปรโตไทป์รถต้นแบบใช้เพื่อสำหรับการแข่งขันเพื่อทดสอบค่าประหยัดเชื้อเพลิงทำไมเนี่ยถึงอยากจะทำรถต้นแบบนะฮะที่เป็นรถประหยัดพลังงานขึ้นมาครับก็เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันปีโคมาราธอนครับผมในปี2015ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารถเนี่ยจะวิ่งได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ประหยัดพลังงานได้จริงหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้ก็เป็นรถดัดแปลงมาจากรถจักรยานยนต์นะครับมีเครื่องขนาด 125cc แต่เราได้ดัดแปลงให้เหลือแค่ 80cc เท่านั้นเองครับอันนี้ระบบเชื้อเพลิงของเราใช้เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์ครับแล้วก็ใช้น้ำมันเบนซินได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็รถต้นแบบของเรานะรุ่นพี่เคยไปทำแชมป์เอเชีย3สมัยครับแล้วเคยเป็นแชมป์โตฮิชิโร่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับจะเห็นว่าการเรียนสายอาชีวะนั้นจะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับแล้วก็สามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับอาจารย์แล้วก็น้องๆมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามกันใหม่ได้นะฮะในสัปดาห์หน้านะฮะว่าผมเนี่ยจะพาไปดูนะฮะความสามารถของฝีมือชนที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับฝีมือชนคนสร้างชาติเย้เราเรียนเก่งเชฟโรเลตโซนิกสนุกสุดทางมันโรเรียนเกรียนดีแน่นอนกลับมาช่วงนี้ก็อยู่กับนักเรียนของเราเกือบจะคลาสสุดท้ายแล้วครับผมสิ่งที่เจอคือเรื่องราวสุดท้ายว่าจะเป็นของใครแล้วก็บทลงโทษสุดท้ายครับว่าจะเป็นอะไรหนักหน่วงขนาดไหนที่จริงอยากจะให้โดนกันยกห้องเลยด้วยซ้ำขอให้เป็นเช่นนั้นคุณครูรอบนี้ผมจะไม่ปราณีใครแต่ตอนนี้ขอเก็บไปคิดซิว่าเราจะเอาบทลงโทษอะไรมาลงโทษในครั้งสุดท้ายดีตอนนี้ก็เลยทำเหมือนคุณครูจอนแวะไปดูงานที่นอกรั้วโรงเรียนบ้างเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนป่าไม้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ยังมีอีกหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ครับซึ่งกลุ่มปตท.ได้มีความตั้งใจที่จะรักษาห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ไว้เพื่อคนรุ่นหลังโดยดำเนินการปลูกป่าตามพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ถึง2545กว่า20ปีผ่านมาจากต้นกล้าต้นแรกสู่พื้นที่ป่ากว่าล้านไร่ทั่วประเทศและในปีนี้ปตท.ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่พร้อมร่วมสร้างจิตสำนึกในการรักป่าในกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้ชื่องาน PTT Forest in the Park ชวนคุณมาหลงรักป่าที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่28ถึง30พฤศจิกายน2557ณสวนรถไฟในงานนอกจากเพื่อนๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของป่าผ่านประสบการณ์ที่ทางปตท.สั่งสมมาตลอดระยะเวลา20ปีแล้วยังมีความสนุกที่บรรดาเหล่าศิลปินเตรียมมาฝากกันอีกเพียบนำโดยพี่โหน่งวงศ์ธนงและอีกหลายไอดอลคนรุ่นใหม่รับรองว่าใครไปต้องรักป่าถึงขั้นหลงเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook We Love PTT หรือ LINE PTT Group ได้เลยนะครับกลับมาแล้วครับสำหรับนักเรียนบอลครับครับผมก่อนที่เขาจะถูกลงโทษกันนะครับแน่นอนว่า1คนที่มาอยู่ตรงนี้วิชานี้เลยครับวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเหมือนเขายังไม่ได้ออกมาพูดคุยอะไรกับเราเลยหนุ่มหน้าอ่อนๆคนนี้ฉะนั้นเราเชิญเลยแล้วกันว่าจะมีเรื่องราวหรือวีรกรรมอะไรเด็ดๆ
ของเขาในรั้วโรงเรียนหรือเปล่าครับชาครับนะครับมาเตรียมพร้อมอะไรรอมานานแล้วรอมานานแล้วแต่ถ้าพูดถึงความผูกพันในโรงเรียนวัดราชโอรสถ้าให้พูดถึงความผูกพันในโรงเรียนวัดราชโอรสก็เป็นโรงเรียนที่ปกติคนอื่นเขาจะเขาเรียกว่าสอบพวกข้อเขียนสอบความรู้อะไรเข้ามาแต่ผมเป็นคนที่สอบดนตรีไทยเข้ามาอ๋อที่บอกว่าผู้ชายเขินๆนี้ก็คั่วขิมๆใช่ครับมันเริ่มตีขิมแล้วสอบเข้าด้วยขิมใช่สอบเข้าด้วยขิมครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนป.4มั้งแม่พาไปเดินห้างแล้วเขาเนี่ยไปเจอแบบโรงเรียนสอนดนตรีไทยแม่ก็ถามว่าชอบไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็บอกว่าชอบครับเรียนไหมเรียนครับแล้วก็ยาวมาจนถึงป.6ปั๊บเอาละต้องสอบเข้าโรงเรียนจะเข้าที่ไหนดีแล้วเรามาเจอที่โรงเรียนนี้เขาบอกเขารับดนตรีไทยเราก็เรียนใช้ดนตรีไทยสอบเข้าก็เลยใช้เป็นแบบขิมนะสอบเข้าโรงเรียนนะครับผมแล้วเรียนเป็นไงบ้างก็พอไปได้พี่ต้นหอมได้เท่าไหร่นะฮะ 1.9 ของเราเป็นไงผมบวกจากพี่ต้นหอมมาอีก4ฮะ2นิดๆ2.3 ก็โอเคก็ถือเรียนไปเรื่อยๆแสดงว่าน่าจะเน้นทางกิจกรรมแน่กิจกรรมก็ไม่ค่อยเน้นมีกิจกรรมดนตรีไทยที่อาจารย์เรียกไปช่วยไปมั่งบางครั้งไม่ไปก็หายไปบ้างอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักเพื่อนลองเล่าให้ฟังสิเดี๋ยวคุณครูครับเด็กชายตีทำอะไรฮะพอกินอะไรในห้องเรียนถ้าไม่เกรงกลัวต่อคุณครูถามว่านักเรียนจัดการป่าวครับไม่สบายครับไม่สบายจะกินอาหารก่อนยาครับกินอะไรใต้โต๊ะเรียนเอาออกมาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรหมดหรือยังยังครับมีอะไรอีกเอาออกมาอะไรอีกเธอกินขนมกินนมในห้องเรียนเด็กๆต้องเก็บของเอาไปเก็บเดี๋ยวใช้ไปกินตอนพักเที่ยงดีมากสำหรับนักเรียนไม่สมควรให้เกียรติคุณครูมากถือว่าทำผิดกฎโรงเรียนก็ต้องได้รับการลงโทษครับผมคุณครูครับเชิญปลาสายต่อครับรู้มาว่าคัชชาก็เป็นคนที่รักเพื่อนก็แต่รักในการแกล้งเพื่อนผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักเรียนมัธยมที่แบบไอ้เพื่อนผู้ชายมันก็ต้องมีแกล้งกันบ้างเราอาจจะไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้แบบเกเรขนาดนั้นก็มีแกล้งกันบ้างครับก็เวลาเราแกล้งกันก็จะมีอย่างเช่นปากกามันจะมีหมึกใช่ไหมฮะเราก็จะเอาหมึกปากกาเนี่ยไปเขียนอ่ะอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมพอเพื่อนนั่งปั๊บขามันจะชนพอขามันชนปั๊บหมึกก็จะเลอะกางเกงลำบากเพื่อนต้องไปหาเวลาซักอีกด้วยความที่แกล้งเพื่อนแบบนี้ครับผมกับความรักเพื่อนก็ทำให้มีครั้งหนึ่งจากแกล้งเพื่อนมาครับผมกลายเป็นฮีโร่ของเพื่อนๆครับผมจากคนขี้แกล้งเลยนะครับคุณครูยังไงครับอ่ะคำถามนะครับคำถามของวิชาสปช.ของกชาถามว่าวีรกรรมใดที่ทำให้กชากลายเป็นฮีโร่ของเพื่อนๆครับกอไก่ยอมเป็นตัวแทนขัดส้วมแทนเพื่อนๆทุกคนโดนประจำอยู่แล้วนะตอนเรียนโดนประจำอยู่แล้วด้วยก็อาจจะเป็นหน้าที่ของกชาขอไข่ใช้ครีมตัดลวดหนามนะครับช่วยเพื่อนๆโดดเรียนครับผมเชียบขาดอันนี้ก็มีโอกาสและข้อความนะครับวางระบบลอกข้อสอบให้เพื่อนเนี่ยคะแนนเต็มยกห้องตอนนี้เขียนคำตอบได้เลยนะครับถ้าตอบผิดนะครับหนักนะครับข้าวของเราสองจานจะต้องเป็นของคุณกินให้หมดถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วยกคำตอบถามผมดิถามผมเอาข้อไหนถามผมจะได้พิเคราะห์แล้วเหลือข้อเดียวเร็วๆก็ถามดิว่าคุณตอบจะรีบไปหาหมอเลยเร็วๆผมไม่ไหวแล้วคุณไอแล้วเหรอเร็วๆนี่มีสบายกับทั้งโรงเรียนเลยเหรอเอาข้อไหนคอควายเดี๋ยวมันทำบุ๋งเงี้ยรุนแรงมากเลยอีกทีรู้สึกยังไม่เจ็บคอยังไม่เข็ดอ่ะอีกทีลบนี่ไงมึงจะหักกูหรือยังรู้สึกรักกูรู้สึกรักคอควา
ายคอควายวางระบบลอกข้อสอบจนได้คะแนนเต็มยกห้องเพราะว่าได้2นิดๆไม่น่าจะเก่งอะไรมากมายไม่น่าจะเก่งอันนี้พลาดพิงหรือฝั่งนี้แล้วเพราะคอควายโผล่มานี้แล้วไม่รู้เขาอาจจะถูกก็ได้อาจจะถูกก็ได้ไอ้ตัดคีมคงเป็นไม่ได้จะเอาคีมที่ไหนมาตัดออกไปการจะโดดโรงเรียนออกทางประตูปีนกำแพงก็ได้ไปรอดทำไมไอ้ลวดหนามไม่จำเป็นส่วนกอไก่ยอมว่าเป็นตัวแทนขัดส้วมแทนเพื่อนทั้งห้องไม่น่าจะใช่เอาออกไปอ้าวข้อไหนพี่ข้อไหนเนี่ยตอบเธอต้องคุณด้วยไม่ได้นี่ดึงกล้องนานบ้างจะบ้ากอไก่กอไก่ยอมเป็นตัวแทนขัดส้วมแทนเพื่อนครับคุณครูเต๋าดีกว่าคนใกล้ชิดควรจะมีตรรกะที่น่าจะใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดทำไมไม่เลือกข้ออื่นเลือกกอไก่ครับคอควายไม่น่าได้หรอกเพราะว่าจะเกรดสอบแล้วก็ไม่น่าให้รอบจนเต็มได้ถ้าขอไข่เนี่ยใช้ครีมตัดลวดหนามเพื่อช่วยเพื่อนโดดเรียนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องลงทุนซื้อครีมมาก็ได้นะจริงๆแค่แบบเอามือแล้วก็เท้าอย่างนี้ก็ไปได้แล้วทำท่าผมเคยทำเลยผมทำมาก่อนผมทำมาก่อนสาวตอบกอไก่ฮะทางด้านหลังกอไก่เหมือนกันคุณบอลครับครับผมก็ข้อคอควายยังไงก็ไม่ใช่การวางระบบวางไม่น่าบอกเก่งไม่ใช่ไม่น่าบอกเก่งรู้ว่ะวางระบบข้อสอบมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำกันนะครับส่วนข้อขอไข่วางระบบลอกข้อสอบใช่มันแต่ถ้าเกิดเป็นการวางระบบลอกท่อล้างเกลือน่าจะตายลอกท่อล้างบะหมี่ไม่ต้องแก้ตัวให้กันแล้วนี่คือว่าน่าจะเป็นข้อกอไก่แหละฮะอาจจะแบบไปทำผิดอะไรมายกแก๊งแล้วก็แบบขอเป็นตัวแทนแบบรับผิดชอบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮีโร่ถูกต้องอาจจะทำผิดเพราะไปเอาครีมตัดลวดแล้วโดดอาจจะใช่อ้าวคุณตอบข้อไก่คุณตีผมก็วิเคราะห์ไปตามนั้นแกหรือว่าเอาครีมไปตัดมาดีไปแล้วอ่ะคุณต้นหอมแล้วกันอ่ะข้อขอไข่นี้หอมรู้จริงเลยวันนั้นเพื่อนเขาโดดเรียนแล้วเพื่อนสนิทเขาชื่อรวยเขาโดนลวดเกี่ยวด้วยคือคนอื่นออกกันไปหมดแล้วไอ้รวยติดแล้วไงมันติดลวดเกี่ยวด้วยก็เลยต้องช่วยโดยการไปหาคีมวันนั้นวิชากพอพอดีกพอเขาเตรียมคีมมาพอดีเขาก็เลยตัดช่วยรวยก็เลยตอบข้อขอไข่ค่ะก็เลยกลายเป็นฮีโร่ซะงั้นใช่ยังไงข้อนี้แน่นอนมั่นใจไหมตาชามดีกว่าทุกคนเนี่ยเรียกว่าตาหน้าข้อนี้เลยว่าคอควายเนี่ยคาชาแบบดูไม่น่าจะมาเป็นระบบลอกข้อสอบได้แต่ว่าชามตอบเขาบอกว่าเรียนไม่ได้เก่งอะไรมากมายถึงต้องวางระบบข้อสอบไงมันจะได้เต็มหน้าและฉันดูจากปฏิกิริยาของกองเชียร์ด้วยดูเมื่อกี้แบบแอบเหลือไปต้องขอควายแน่นอนเลยไม่ครอบไม่เกี่ยวกับไอ้รวยเลยรวยไหมคะท่านมีเรื่องรวยอะไรไหมเนื้อไม่เกี่ยวเลยเหรอเช็คทุกอย่างเลยครับสำหรับคุณชามถึงเวลาที่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะหาใครจะห้อยถึงเวลาครับที่คาถาจะต้องมาเฉลยกันแล้วว่าเรื่องของรวยนี่มีจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณชามก็จะเป็นวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือแก๊งใหญ่อย่าง3กอจะถูกต้องไปครับผมและใครจะโดนลงโทษถึงเวลาแล้ววิธีการใดครับที่คาถาเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ให้กับเพื่อนๆครับรอนะฮะยอมตัวแทนขัดส้วมใช้คีมหรือว่าวางระบบรอบข้อสอบโอ้โหกอไก่ขอไข่และขอควายวีรกรรมใดที่ทำให้คาชากลายเป็นฮีโร่ของเพื่อนๆครับซิสเต็มมาโอดีกูรูรู้เรื่องเหล็กรู้เรื่องฟันสนับสนุนโดยใหม่แปรงจัดฟันซิสเต็มมาโอดีวีเชฟสไปรัลนุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดเอ้าเบลเจแปนไปยังอ่ะพี่น็อตพร้อมแล้วยังเลยพี่น็อตเจนนี่เข้าไปในห้องน้ำตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาเลยอะไรเนี่ยยังไงพี่น้องเนี่ยทุกคนเนี่ยพอกินอะไรแล้วก็มีอะไรกลัวติดฟันถ้ามันมีกลิ่นปากก็เลยต้องแปรงฟันนานนิดนึงเหรอไหนๆยิงฟันนี้เอา
โอเคโอเคนี่ถือว่าทำได้ดีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อจะมีเทคนิคในการดูแลฟันดีๆกับช่วงนี้ดีกว่าครับ Systema OD กูรูรู้เรื่องเหล็กรู้เรื่องฟันเชิญครับพี่หมอเวลาเรามีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในปากนะครับมันก็จะเกิดเป็นซอกมุมต่างๆขึ้นมามากขึ้นพอมีเศษอาหารหรือว่าคราบพลาสเนี่ยไปเกาะตามเครื่องมือนะครับพอน้องๆทานอาหารแล้วแปรงไม่หมดเนี่ยแบคทีเรียในช่องปากจะทำการย่อยสลายพวกอาหารเหล่านี้นะครับกลายเป็นกรดมาละลายผิวหน้าฟันของเรานะครับจึงเกิดเป็นฟันผุได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นน้องๆก็ควรจะเลือกใช้แปรงสีฟันที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีลักษณะขนแปรงเป็น V shape เพื่อกำจัดคราบอาหารแล้วก็คราบพลาสให้หมดไปโดยพยายามแปรงทุกครั้งหลังอาหารนะครับเพียงเท่านี้โอกาสการเกิดฟันผุในระหว่างจัดฟันของน้องๆก็จะลดลงนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะสำหรับข้อมูลดีแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยพี่น็อตก็มีกิฟต์เซตครับจากแปรงจัดฟัน Systema OD รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขนแปรงบิดเกลียวขนนุ่มขจัดคราบพลาสเอาไว้ให้น้องๆนะไปทำความสะอาดทั้งเหล็กและก็ฟันจะได้มั่นใจสุดๆมามอบให้ด้วยค่ะรับพร้อมกันเลยไปเที่ยวไหมไปค่ะไปสิจ้าเบปซี่จัดหนักยกกวนซ่าใช้ชีวิตแบบซุปตาในบิ๊กเมาน์เทนครั้งที่6กับเบปซี่ VIP Pass ให้คุณและกวนเช็คอินเข้าพักในเบปซี่ปาร์ตี้เฮาส์ใจกลางบิ๊กเมาน์เทนสุดสบายกับบริการสุดเอ็กคลูซีฟด้วยรูมเซอร์วิสตลอดทั้ง2วัน2คืนพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมินิบาร์จัดไม่อั้นรถกอล์ฟพร้อมคนขับรถห้องน้ำส่วนตัวไม่ต้องมัวรอคิวรถรับส่งตั้งแต่หน้าบ้านถึงหน้างานและทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งงานอีกด้วยแก๊งไหนที่อยากเข้าเช็คอินและใช้ชีวิตแบบซุปตาร์ในบ้านพักสุดหรูง่ายๆเพียงรวมแก๊งให้ครบ4คนระดมสมองครีเอทีฟภาพสนุกๆกับเบปซี่และเลแชะแล้วแชะนาทีสุดซ่าดื่มเบปซี่คู่กับเลแบบไหนให้มันสุดขีดแบบนี้แล้วส่งมายัง Facebook Pepsi ไทยและ IG #มาที่ Pepsi VIP BMMF อย่าช้าเพราะบ้านพักซุปตาร์หลังนี้อาจเป็นของคุณร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26พฤศจิกายนนี้เท่านั้นวีรกรรมใดที่ทำให้คาชากลายเป็นฮีโร่ของเพื่อนๆครับขอไข่ครับไปกินกับรถยางครับไปเงียบไปรวยนี่มันเป็นไงบ้างครับไหนมันยังไงที่เอาครีมมาครับครูครูอธิบายครูคาชาต้องบอกแล้วว่าการใช้ครีมตัดลวดตัดลวดหนามทำให้เรากลายเป็นฮีโร่ได้ยังไงมันเริ่มขึ้นตอนมันน่าจะประมาณม.2 ม.3ประมาณนั้นนะคือเพื่อนชวนโดดเรียนแล้วเราไม่เคยโดดแล้วก็ใจนึงเฮ้ยอยากลองไม่เคยโดดเรียนมาก่อนเลยโอ้เป็นวีรกรรมที่ตอนนั้นตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยโดดเรียนเราก็เลยแบบเฮ้ยเพื่อนชวนไปโดดโดดไหมเอาไปไปกันแล้วมันจะพาไปที่นึงที่มันจะเป็นคล้ายๆกับกำแพงหลังตึกเขาเรียกว่าตึกสอนภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องลอดลวดหนามออกไปแต่ของผมมันเป็นลวดหนามอยู่บนกำแพงอีกทีนึงมันต้องปีนกำแพงก่อนถึงจะแบบลอดออกไปได้โอ้โหยังไงก็มีเลือดมีซิปบ้างแหละเนาะคนอื่นผ่านไปได้แบบโฟล์หมดเลยรอบแรกมีผมคนเดียวด้วยความโลภมันก็รีบกลัวอาจารย์มาเห็นลงมาปุ๊บลงมาดูขาตัวเองมีรอยลวดหนามเกี่ยวอยู่ตรงนี้ประมาณ3รอยทำให้โดดเรียนวันนั้นรู้สึกว่าไม่สนุกเลยพอรู้สึกไม่สนุกปั๊บแล้วก็กลับมามองลวดหนามแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีใครทำอะไรสักอย่างเพื่อนก็บอกผมก็เลยขึ้นไปห้องขากรรมคุณรอเลยตอนนั้นเดินไปเลยไปบอกใจคิดว่าอาจารย์ครับขอยืมครีมหน่อยครับตอนห้องขากรรมเป็นพี่ชายแบบเป็นอาจารย์ดูแก่ๆดูใจดีหน่อยอาจารย์ถามจะเอาไปไหนก็บอกว่ามีอาจารย์คนนึงให้มายืมครับทำอะไรคิดก่อนนะครับมีการวางแผนนะครับผมนั่นแหละฮะเสร็จแล้วเราก็ไปกันที่เดิมหลังโรงเรียนแล้วก็ตัดคราวนี้พวกเราก็สามารถโดดออกไปได้อย่างสบายใจพอเรียนจบแล้วก็มีโอกาสกลับไปโรงเรียนกลับไปดูที่เดิมคราวนี้มันไม่ใช่ลวดเป็นอะไรมันเป็นเหล็กที่ออกขึ้นมาหนาๆที่แบบอะไรก็ตัดไม่ได้ยกเว้นเครื่องตัดเหล็กก็เลยตัดสินใจขึ้นไปห้องยืมที่ตัดพอแล้วนั่นเจอตายวีรกรรมของคุณวิชานะครับก็กลายเป็นฮีโร่สุดยอดมากทำให้เพื่อนๆโดดเรียนกันไปครับผมฉะนั้นถึงเวลานะครับสำหรับสารวัตรนักเรียนบอลครับที่
เราจะต้องเริ่มบทลงโทษครับครับผมเริ่มบทลงโทษของผมมีชื่อว่าเรียนดีสร้างกิจครับโอชิฟุตโตชาเขียวรสผลไม้อร่อยฟุตฟุตสนับสนุนโดยต้นแบบความอร่อยของมาม่าที่เรามอบให้คุณ Ready Mix ใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามินและบทลงโทษของผมมีชื่อว่าเรียนดีสร้างกิจครับขอบคุณมากครับอะไรเนี่ยขอบคุณเพราะว่ามันเบาไปสำหรับการเอามาเชิญครับจะมันยกต้นเมื่อกี้พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับไม่งั้นสารวัตรนักเรียนนะฮะแนะนำกติกาการเล่นหน่อยครับจุดสตาร์ทนะครับครับผมเราจะให้คุณนะครับเป่ามีน้ำมันนี้นะครับเคยเล่นเกรนดีเซอร์กิตเป่าไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดหมายครับแต่ระหว่างทางเนี่ยครับผมมันจะมีอุปสรรคสักนิดนึงเกี่ยวกับพวกไทยธรรมชาติถูกต้องครับอาจจะมีหิมะมาหิมะพัดผ่านหิมะมีฝนมีพายุมีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนอ่ะใครคนแรกครับผมก่อนนี่ใช่ครับผมเป่าไหมครับผมเป่าครับมีนิดนึงปุ๊บโอ้นี่นะครับเฮ้ยอ้าวเด็กชายตีมาเริ่มพร้อมแล้วเริ่มตีมาฝนมาเป็นบอยฝนฝนหาลูกไปไหนอ่ะลูกนี่จะพี่ตีนะโอ้โหนี่แหละฮะแมนออฟเดอะแมตช์วันนี้พี่ตีนพี่ตีนด้วยจบไปสุดท้ายเราก็มามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับเดี๋ยวให้คชาเป็นตัวแทนแล้วกันครับผมครับผมมอบทุนการศึกษานะให้โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางโรงเรียนต้องการเขาเรียกว่าสร้างอาคารอเนกประสงค์นะให้น้องๆได้เอาไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆกันครับครับผมอ่ะน้องๆนะฮะรับไปเลย 10,000 บาทโอ้ยเซลฟี่เซลฟี่เป็นเซลฟี่ว่ะสำหรับนักเรียนคลาสนี้ครับผมก็จบลงนะฮะด้วยหัวหน้าห้องของเราก็พร้อมทุ่มทุนทุกเทสุดยอดมากกันไปก็ถือว่าขอบคุณทุกคนนักเรียนทุกคนนะที่มาร่วมคลาสกับโรงเรียนเกรนดีครับผมครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณสารวัตรนักเรียนบอลด้วยนะครับขอบคุณจัดการซะทุกบทลงโทษเลยนะฮะแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้านะครับครูจอนนะน่าจะกลับมาจากดูงานที่ต่างประเทศแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะครูเป๊กครูจอนแล้วก็สารวัตรนักเรียนแจ๊สกับรถโรงเรียนเกรนดีสำหรับวันนี้ลาแล้วครับลาอยู่นะเลิฟอยู่นะสวัสดีครับ